แขวงไซสมบูรณ์เปิดคาราวานท่องเที่ยวขึ้นพิสิทธิ์จอมภูเบียซึ่งเป็นผู้สูงที่สุดในลาวขึ้นจางเป็นทางการโดยขบวนทําอิฐแมนของการนําคันแขวงไซสมบูรณ์ขบวนจากบรรดาแขวงกระทรวงองค์การจัดตั้งต่างๆและปิดท้ายด้วยขบวนสําคัญของการนําคันสูงในกลางเดือนธันวาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง2วันสําคัญของชาติคือวันชาติที่2ธันวาคมครบ45ปีและวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานไกรสอนพระวิหารครบรอบ100ปีและเป็นการกระตุ้นสุขยู่การท่องเที่ยวลาวเที่ยวลาวเว้าเฉพาะแมนท่องเที่ยวแขวงไซสมบูรณ์ให้กลับมาคึกคืนอีกครั้งหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นยังคงที่และหลายประเทศในทั่วโลกยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากต่อเนื่องซึ่งพิธีดังกล่าวแม่นได้จัดขึ้นในวันที่20พฤศจิกายน2020ที่แขวงไซสมบูรณ์โดยการเป็นประธานและนำขบวนของท่านพ้นตีคำเลียงอุทาไกรสอนเจ้าแขวงไซสมบูรณ์ท่านคำไพสมสนะประธานบริษัทกลุ่มคำไพสนะจำกัดผู้เดียวมีบรรดาคณะประจำผักแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการตลอดฮอดพนักงานและแขกถึกเชิญเข้าร่วมจังเป็นขบวนคือขึ้นท่านพ้นตีคำเลียงอุทาไกรสอนได้กล่าวว่าการจัดงานขบวนการคาราวานท่องเที่ยวพิสิทธิ์จอมภูเบียครั้งนี้แม้นเป็นครั้งทับอิฐที่ได้จัดขึ้นอยู่แขวงไซสมบูรณ์ซึ่งเป็นขบวนการที่มีความหมายความสำคัญเพราะการพิสิทธิ์จอมภูเบียที่สูงสุดในประเทศลาวมันบ่งบอกถึงไซสนะอันยิ่งใหญ่แสดงถึงน้ำใจหักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนหักวีรชนความองอาจกล้าหาญและมีมานะอดทนของพวกเราขบวนคาราวานท่องเที่ยวพิสิทธิ์จอมภูเบียแม้นจะเริ่มแต่วันที่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่13ธันวาคม2020จึงจะสำเร็จซึ่งจะประกอบมีทั้งหมด7ขบวนเพื่อคำนำรับตอน2วันประวัติศาสตร์ให้มีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นและสร้างความเอกอ่างทะนงใจต่อกับมุนเสื้อหักชาติน้ำใจพิละอาหารของประชาชนลาวบรรดาเผ่าและวีรกรรมอันล้ำเลิศของนักหบวีรชนนักหบแข่งขันที่ได้สร้างผลงานอันใหญ่หลวงในภารกิจปลดปล่อยชาติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะที่ผ่านมาภายใต้การนำพาของภาคประชาชนปฏิวัติลาวนอกนั้นยังเป็นการส่งเสริมผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ขององค์คณะผักแขวงไซสมบูรณ์ส่งเสริมเวียกงานการท่องเที่ยวของแขวงไซสมบูรณ์ให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงตาม5ท่าแห่งที่ได้วางไว้และกระตุ้นการท่องเที่ยวในระยะที่ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากพยาธิโควิด-19 ให้หันมาท่องเที่ยวแบบลาวเที่ยวลาวให้นับมือหลายขึ้นสำหรับภูเบียแมนเป็นผู้ที่สูงที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสูงถึง 2,800 เมตรเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและชีวนานาพันธุ์หลายประการมีต้นไม้ที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นซึ่งพวกเราเอิ้นกันว่าหลังคาของประเทศลาวนอกนั้นต้นไม้ยังถูกหุ้มห่อด้วยขนมีความสวยงามเป็นพิเศษเอิ้นว่าป่าคนเทพนิยายแห่งความเป็นจริงสิ่งที่เป็นจุดเด่นสำคัญของภูเบียก็คือดอกกุหลาบล้านปีที่เบ่งบานตามจอมภูในส่วงเดือนมังกรหาเดือนพฤษภาซึ่งมีถึง6สนิทด้วยกันสุดท้ายท่านเจ้าแขวงไซสมบูรณ์ยังได้กล่าวย่องยอสมเสยต่อคณะรับผิดชอบทางภาครัฐทุกขั้นและบริษัทกลุ่มคำไพสนะจำกัดผู้เดียวที่ได้สุมทุกสติปัญญาเหือแห้งในการก้าเกียมคาราวานท่องเที่ยวพิสิทธิ์จอมภูเบียจนประสบผลสำเร็จ